สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้แอดก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกีฬาซีเกมมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับและก็มีคอมเมนต์เล็กๆน้อยๆของแฟนๆกีฬามาฝากกันด้วยครับโดยทางเพจ MGR Sport นะครับก็ได้โพสต์ข่าวสารของทางฝั่งฟิลิปปินส์เอาไว้นะครับโดยมีเนื้อหาข่าวว่าการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์2023ที่ประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมนี้โดยเจ้าภาพมีการถอดกีฬาสากลและปรับระเบียบการแข่งขันมากมายจนกลายเป็นการกีดกันชาติอื่นๆไม่ให้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมสร้างความไม่พอใจให้หลายชาติโดยล่าสุดนายอับราฮัมโตเลนติโนประธานคณะกรรมการโอลิมปิกของฟิลิปปินส์ออกมาเปิดเผยว่าสมาชิกสหพันธ์ซีเกมยืนยันว่าต่อไปจะไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดหรือข้อบังคับที่เป็นประเด็นขัดแย้งในการแข่งขันซีเกมครั้งถัดไปหลังจบซีเกม2023อีกแล้วโดยโตเลนติโนกล่าวหลังจากการวิ่งคบเพลิงซีเกม2023จากการร้องขอของเจ้าภาพว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายเราพอแล้วกับเรื่องแบบนี้ทั้งนี้โตเลนติโนตำหนิการตั้งกฎระเบียบการแข่งขันของกัมพูชาในซีเกมครั้งนี้ว่าช่างไร้สาระเมื่อกัมพูชาต้องการจำกัดไม่ให้ชาติคู่แข่งเข้าร่วมในหลายๆอีเวนต์รวมทั้งศิลปะการต่อสู้โดยการยกตัวอย่างว่าคาราเต้มี15อีเวนต์ทุกชาติส่งนักกีฬาเข้าร่วมได้10อีเวนต์ส่วนนักกีฬาเจ้าภาพลงได้ทุกอีเวนต์พร้อมกับระบุว่านักกีฬายิมนาสติกดีกรีแชมป์โลกแชมป์เอเชียของฟิลิปปินส์อย่างคาร์ลอสเอดเรียลยูโรแม้จะทำได้5เหรียญทองซีเกมแต่เจ้าภาพจะนับให้แค่2เหรียญทองเท่านั้นอีกด้วยซึ่งนอกจากคำกล่าวของประธานโอลิมปิกของฟิลิปปินส์นะครับทางสื่อฟิลิปปินส์อย่างฟิสตาโกลบอลก็ได้เขียนข่าวเอาไว้เช่นกันนะครับโดยเนื้อหาก็เช่นเดียวกับที่ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกของฟิลิปปินส์กล่าวไว้นะครับว่าถึงแม้ว่านักยิมนาสติกดีกรีแชมป์โลกอย่างคาร์ลอสยูโรจะได้เหรียญทองซีเกมมากแค่ไหนก็จะถูกนับเพียง2เหรียญทองเท่านั้นแต่ก็มีบางช่วงของเนื้อหาข่าวนะครับเขาได้เขียนถึงเจ้าภาพซีเกมกัมพูชาเอาไว้ว่าถึงอย่างไรแล้วฟิลิปปินส์ก็ยังจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันยิมนาสติกในซีเกมครั้งนี้อยู่ดีเพราะไม่อยากให้เจ้าภาพเล่นตามลำพังแต่ในความเป็นจริงแล้วเจ้าภาพยังตัดกีฬาเพาะกายออกและนำกลคาเมศิลปะการต่อสู้กัมพูชามาแทนที่มวยไทยอีกต่างหากและยังจำกัดการเข้าร่วมของชาติอื่นๆในศิลปะการต่อสู้ประเภทอื่นๆอีกด้วยก็มีปัญหากันเยอะมากจริงๆนะครับสำหรับซีเกมครั้งแรกของกัมพูชาและไม่ทราบว่าในวันแข่งขันจริงๆจะเกิดดราม่าอะไรขึ้นอีกบ้างนะครับแต่ส่วนตัวแอดคิดว่ามีอีกเยอะแน่นอนครับเราลองไปฟังคอมเมนต์ของแฟนๆกีฬาชาวไทยกันหน่อยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนไปรับชมรับฟังกันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอตคอมเมนต์กันด้วยนะครับเราไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับคอมเมนต์ของคนแรกนะครับบอกว่าเอาเหรียญชาติเดียวจำกัดประเทศอื่นแล้วมันจะเป็นกีฬาสากลกีฬาระดับโลกได้ไงคอมเมนต์ของคนถัดมาครับคอมเมนต์ว่าจะว่าไปฟิลิปปินส์ก็ใช่ย่อยนะแต่ก็ผ่านมาละแต่ก็โอเคถ้าเทียบก่อนนี้คอมเมนต์เข้าขั้นวิกฤตคอมเมนต์ถัดมาครับทำอย่างกระทาไม่เข้าร่วมรอบนี้โลกจะแตกให้มันทำตามใจทุกอย่างนี่เป็นครั้งสุดท้ายก็แสดงว่าปล่อยให้มันทำกีฬาคือความสามัคคีหรือความแตกแยกคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับการเป็นเจ้าภาพครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายของคอมเมนต์เพราะจบงานนี้จะเป็นหนี้จีนหัวโตและประเทศชาติล่มจมคอมเมนต์ของคนต่อมาครับบอกว่าทุกประเทศน่าจะถอนตัวหมดเหลือไว้แค่ลาวให้มันแข่งกันเองแล้วเรามานั่งดูคอยหัวเราะมันน่าสนุกกว่าคอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่าหรือกฎมาตั้งให้เป็นมาตรฐานสิครับเหมือนเอเชียนเกมโอลิมปิกถ้ากฎซีเกมคือกีฬาพื้นบ้านที่เน้นความสัมพันธ์ก็ไม่ควรนับเหรียญแบบการแข่งขันกีฬาสากลคอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่าใครๆเขาก็เบื่อรำคาญคอมเมนต์แข่งๆไปแบบนั้นแหละสหพันธ์กีฬาแต่ละชนิดเขาไม่รับรองเอามานับเป็นสถิติมันใช้ไม่ได้อายเขาคอมเมนต์ของคนต่อมาครับบอกแล้วว่าอย่าให้มันจัดอีกครั้งแรกและครั้งเดียวพอได้ดีขับมันออกจากอาเซียนไปเลยคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับ
4เกมที่ห่วยที่สุดนับตั้งแต่มีมาคอมเมนต์มันเอาอะไรมาภาคภูมิใจและคอมเมนต์ของคนสุดท้ายนะครับคอมเมนต์ว่าภาวนาขอให้มีการยกเลิกการจัดครั้งนี้นี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของแฟนๆกีฬาชาวไทยนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเกี่ยวกับเรื่องนี้และก็ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ4เกมกัมพูชาของทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างฟิลิปปินส์ครับเพื่อนๆฟังคลิปจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ